การนำเสนอข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกภาคส่วนได้พยายามนำเสนอข่าวในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอาหารการกินที่มีความหลากหลายและนำเสนอการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นความงดงามของผู้คนในพื้นที่แม้ปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นมากแล้วก็ตามแต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่ายังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างเช่นล่าสุดเมื่อค่ำคืนวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุการณ์ยิงปะทะและลอบวางระเบิดขึ้นซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนสร้างความไม่มั่นใจแก่คนในและนอกพื้นที่ที่ยังคงหวาดกลัวไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกเมื่อไหร่จนไม่กล้าเดินทางมาสงครามเด็กๆแม่อันนี้เรื่องจริงจริงทำงานก็ไม่ได้ฮะดูแม่ก็ดูแม่จริงๆเลยแม่พักรัฐจะมีความพยายามในการเดินหน้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโครงการพัฒนาเกษตรฐานรากระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลรวมถึงการช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมแรงงานไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียโดยมีหมุดหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวที่มีการผลักดันการก่อสร้างสนามบินเบตงจนแล้วเสร็จเพื่อเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมผลักดันให้พื้นที่อำเภอเบตงเป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้มีการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลภายใต้ชื่อ Amazing Jungle Trail ซึ่งประสบความสำเร็จสร้างรายได้หมุนเวียนสะพัดในพื้นที่กว่า140ล้านบาทรัฐบาลยังมีมาตรการจูงใจด้านการลงทุนโดยการเปิดให้มีสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่พิเศษหรือซอฟท์โลน 1.5 มีมาตรการด้านภาษีซึ่งโครงการพัฒนาด้านต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการอยู่นี้มุ่งหวังที่จะให้คนทั้งในและนอกพื้นที่ได้เดินทางเข้ามาดำเนินการค้าการลงทุนหรือการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่จะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้หากยังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ผมนะครับในนามของเยาวชนนะครับก็ไม่สนับสนุนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่พี่น้องทั้งใดนะครับพบเห็นวัตถุที่ต้องสงสัยนะครับที่เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของเรานะครับก็อยากจะให้ออกห่างนะครับแล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบถึงเวลาแล้วที่ทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมมือกันสร้างสันติสุขที่รอคอยมาเกือบ20ปีด้วยวิธีการที่สามารถทำได้ง่ายๆได้แก่การปฏิเสธความรุนแรงทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์จะต้องรวมตัวกันแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประการที่2จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของทุกคนทั้งบุตรหลานหรือเยาวชนที่อยู่ในความดูแลให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและต้องช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมต้องสงสัยจากบุคคลที่ไม่ปรารถนาดีเพราะการกระทำเหล่านั้นอาจจะทำให้เรากลายเป็นเหยื่อของเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้เมื่อพบเห็นสิ่งของต้องสงสัยจะต้องรีบแจ้งเบาะแสให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีผ่านสายด่วนที่ทางการเตรียมไว้เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ถ่ายแล้วครับพี่คุยกับหน้าพี่ใช่ไหมไม่ทราบกันแต่ว่าห้ามถ่ายแบบประชาชนไม่ทราบในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่จะต้องมีการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดความหวาดระแวงสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจและก่อให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนสมควรแก่เวลาแล้วค่ะที่เราจะคืนความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จชตในเมื่อเรามีความสงบมีความสันติทุกคนก็อยากจะมาที่สามจังหวัดชายแดนของภาคใต้ของเรานะครับความจริงใจจากภาครัฐในการพัฒนาทั้งมิติด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงและการท่องเที่ยวจะไม่สูญเปล่าจนกลายเป็นความพยายามที่ล้มเหลวถ้าหากได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้เช่นนี้ก็เชื่อมั่นว่าสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดขึ้นได้อีกครั้ง